วัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเปิดเหตุผลทำไมราเฟลวารานยังไม่ได้มาเปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสักทีทั้งๆที่บรรลุข้อตกลงกับเรอัลมาดริดหลายวันแล้วแถมเจ้าตัวยังอาจพลาดเกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกอีกด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่สามารถเปิดตัวราเฟลวารานเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดได้อย่างเป็นทางการเนื่องจากนักเตะติดปัญหาเรื่องรอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษตามการรายงานจากเดลี่เทเลกราฟสื่อเมืองผู้ดีพิแสดงบรรลุข้อตกลงซื้อวารานมาจากเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนตั้งแต่เดือนที่แล้วด้วยค่าตัว43ล้านปอนด์หรือ 1,892 ล้านบาทและคาดว่าจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา4ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025พร้อมกับมีเงื่อนไขสามารถขยายสัญญาได้อีก1ปีนอกจากจะยังไม่ได้เปิดตัวแล้วนั้นปักกลังวัย28ยังอาจพลาดลงช่วยปีแสดงในเกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกกับลีดยูไนเต็ดที่โอลด์แทรฟฟอร์ดในวันเสาร์ที่14สิงหาคมนี้ด้วยเพราะหลังเดินทางมาถึงประเทศอังกฤษยังต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวทำให้ไม่มีโอกาสซ้อมกับเพื่อร่วมทีมใหม่ก่อนเปิดซีซั่นทั้งนี้วารานเป็นนักเตะรายที่3ที่แมนยูไนเต็ดดึงตัวมาเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ต่อจากทอมฮีตันและเจรอนซานโชมาริโซ่โปเชติโน่ผู้จัดการทีมปารีสแซงต์แชร์กออกโรงตอบสื่อถึงข่าวลือว่ากำลังจะซื้อพอปอบาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเสริมทัพในซัมเมอร์นี้เอาจริงๆผมไม่แปลกใจเท่าไหร่นะที่เห็นปารีสแซงต์แชร์แมงตกเป็นข่าวลือว่าจะซื้อนักเตะระดับโลกมากมายเข้ามาเสริมทัพรายล่าสุดก็คือพอปอกบาด้วยความที่เราเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมมีเงินมากพอที่จะซื้อผู้เล่นได้ตามต้องการแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นอยากให้ทุกคนดูรายชื่อนักเตะที่ผมมีอยู่ในตอนนี้ก่อนและพิจารณาดูว่าข่าวลือต่างๆนั้นมีมูลความจริงมากน้อยแค่ไหนทีมปัจจุบันของผมล้วนแต่เป็นแค่ระดับท็อปของโลกอัดแน่นอยู่ครบทุกตำแหน่งและในขณะที่กำลังเตรียมความพร้อมในช่วงพรีซีซั่นก็ยังมีผู้เล่นอีกครึ่งหนึ่งที่ยังไม่กลับจากช่วงพักร้อนด้วยซ้ำแม้ทีมเราจะเพิ่งแพ้กับลิวในศึกชิงแชมป์เฟนซูเปอร์คัพแต่โดยรวมแล้วผมประทับใจฟอร์มการเล่นของเด็กๆในขณะที่กำลังรอให้นักเตะคนอื่นกลับมาจนครบฟูลทีมฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องคุยเรื่องการซื้อนักเตะจากสโมสรอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวเบนเดอร์เวเรียมกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงต้องการย้ายออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลแม้อเล็กซ์เตเลสจะได้รับบาดเจ็บก็ตามแบ็กซ้ายบาซิเลียนคาดว่าจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในเดือนกันยาหลังได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าทำให้เจ้าตัวจะต้องใส่เฟือกและใช้ไม้ค้ำอยู่ในตอนนี้เวเรียมได้ลงสนามให้กับปีแสดงเมื่อซีซั่นที่แล้ว14นัดและมีข่าวได้รับความสนใจจากซาวด์แฮมป์ตันที่ต้องการยืมตัวใช้งาน1ฤดูกาลเจ้าตัวก็ต้องการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้เพื่อโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องเช่นกันแม้โทเรสจะได้รับบาดเจ็บแต่ดาวรุ่งวัย20ปีก็มองว่าโอกาสที่เขาจะได้เล่นต่อเนื่องในทีมชุดใหญ่แมนยูนั้นยังคงมีน้อยมากเนื่องจากแบ็กซ้ายและขวาถูกจับจองโดยลุคชอและอารอนวาบิสก้าไปแล้วรวมถึงยังมีเดียโกดาโลที่เพิ่งกลับมาจากการรายงานตัวจากการเล่นศึกยูโร2020ในนามทีมชาติโปรตุเกสและมีข่าวว่าโซชายังต้องการจะดึงคิลันทิปเปียมาเสริมเกมรับให้แน่นขึ้นอีกด้วยวิลเลียนได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมพรีซีซั่นทั้ง3นัดในตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับทัพปีศาจแดงในช่วงที่ผ่านมาและมีโอกาสที่เขาจะกล้ามาเป็นตัวสำรองของลูกชอในฤดูกาลหน้าแต่เจ้าตัวก็เชื่อว่าการได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องย่อมเป็นผลดีกับการพัฒนาฝีเท้าในอนาคตอันเดรส เปเรล่ามิดฟิลด์ดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงส่งข้อความถึงโอเลกุนนาโซชาผู้จัดการทีมคนปัจจุบันว่าขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองว่าพร้อมเป็นคนสำคัญให้กับทัพปีศาจแดงในอนาคตไม่ว่าจะกลับแมนยูหรือทีมไหนก็ตามสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือโอกาสลงสนามซึ่งไม่จำเป็นจะต้องอะไรมากมายแค่นัดละ60นาทีก็มีค่าแล้วทุกคนรู้ดีว่าความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญกับนักฟุตบอลอาชีพอย่างเรามากแค่ไหนและหากคุณได้ลงสนามต่อเนื่องออกสตาร์ทเป็นตัวจริงต่อเนื่องมันก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นจนส่งผลดีต่อฟอร์มการเล่นโดยตรงเอาจริงๆผมไม่ได้ต้องการอะไรมากมายจากสโมสรเลยนะขอแค่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำคัญของทีมแค่นั้นผมก็เล่นฟุตบอลด้วยความสนุกสนานอีกครั้งแล้วผมไม่เคยงองแงว่าจะต้องเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดขอแค่ผู้จัดการทีมบอกมาผมก็พร้อมทำงานหนักเต็มที่เล่นให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
โซชาเองก็รู้จักผมมานานหลายปีแล้วตั้งแต่ที่เขายังเป็นโค้ชให้กับทีมชุดเล็กฉะนั้นเขาจึงรู้ดีที่สุดว่าผมสามารถทำอะไรเพื่อแมนยูได้บ้างโดยเฉพาะในสนามแข่งฉะนั้นทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาล้วนๆผมจึงหวังว่าโซชาจะให้อิสระในการสร้างสรรค์เกมรุกของผมอย่างเต็มที่เพราะผมพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ใช่เด็กคนเดิมคนนั้นอีกต่อไปแล้วสามารถแบกรับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่เอาไว้ได้อย่างสบายๆแน่นอนดีนเฮดเดอร์สันพลาดเดินทางไปเก็บตัวที่สกอตแลนด์เนื่องจากเจ้าตัวต้องการเวลาพักฟื้นหลังติดโควิดผู้รักษาประตูวัย24ปีโชคร้ายได้รับบาดเจ็บจากการเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอังกฤษจนต้องถอนตัวจากการแข่งขันยูโร2020ล่าสุดปีศาจแดงแจ้งว่าดีนเฮดเดอร์สันจะไม่ได้เข้าแคมป์เก็บตัวที่สกอตแลนด์กับเพื่อนร่วมทีมเนื่องจากเขายังคงอยู่ในช่วงพักฟื้นจากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วคาดว่าจะกลับมาลงซ้อมได้อีกครั้งเร็วๆนี้ขณะที่ The Atlantic สื่ออังกฤษรายงานว่าดอนนี่ฟันเดเบกมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้ช่วงพักเบรก5สัปดาห์ในกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์โดยการว่าจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวและแพทย์เข้ามาดูแลความแข็งแกร่งและพัฒนาร่างกายให้ดีขึ้นเพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงในซีซั่นนี้หลังที่ผ่านมาเขาต้องพบกับฤดูกาลที่น่าผิดหวังนับตั้งแต่ย้ายจากอาแจ็กซ์มาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่สามารถเค้นฟอร์มเก่งออกมาได้อีกทั้งยังน่าเป็นตัวสำรองตลอดทั้งปีจนมีรายงานว่านักเตะต้องการย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้เพื่อโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องแต่ขักย้อนรอย7สตาร์พรีเมียร์ลีกเบี่ยวซ้อมขอย้ายทีมหลังจากแฮร์รี่เคนไม่มารายงานตัวกับทอตแนมฮอตสเปอร์ท่ามกลางข่าวลือเรื่องการย้ายทีมไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ไม่ใช่นักเตะคนแรกที่ทำแบบนี้แฮร์รี่เคนกองหน้าของทอตแนมฮอตสเปอร์เพิ่งตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาที่เขาไม่มารายงานตัวกับทีมก่อนเริ่มต้นฤดูกาลใหม่แบบไม่มีสาเหตุกองหน้าชาวอังกฤษตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในเวลานี้และจากการเปิดเผยโดยฟาบิซิโอโรมาโน่เชื่อว่าตัวเขามีสัญญาใจกับทางสโมสรที่จะได้ย้ายทีมในช่วงหน้าร้อนนี้แต่เขาไม่ใช่คนแรกในพรีเมียร์ลีกที่โดดซ้อมเพื่อกดดันให้สโมสรปล่อยตัวออกไปว่าแต่จะมีใครก่อนหน้านี้ติดตามได้ที่นี่ครับอันดับ1ริยาดมาเรสปีชาอัลจีเรียเคยเป็นกำลังสำคัญให้กับเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อปี2016แต่หลังจากนั้น2ปีเขาก็อยากย้ายทีมมาเรสประท้วงสโมสรที่ไม่ยอมปล่อยตัวในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมด้วยการหายหน้าไปโดยไม่รับอนุญาตนานถึง2สัปดาห์โดนปรับไปอีก 240,000 ปอนด์ก่อนจะกลับมาอยู่กับทีมตามปกติในที่สุดเลสเตอร์ก็ต้องยอมปล่อยมาเรสออกจากทีมเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาทาบทามเขาอีกครั้งในซัมเมอร์ของปีนั้นอันดับ2คาร์ลอสเตเวสก่อนหน้าชาวอาร์เจนตินมีปัญหาแตกหักกับโรเบโต้มาชินีหลังจากหนีกลับบ้านเพราะไม่ยอมเป็นตัวสำรองในเกมพบกับบาเยิร์นมิวนิกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2011เขาถูกปรับเงินไปมากกว่า9ล้านปอนด์ก่อนจะเอ่ยปากขอโทษและกลับมาอยู่กับสโมสรต่อไปก่อนจะย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสในปี2013 3. เดียโก้คอสตากองหน้าชาวสเปนแตกหักกับอันโตนิโอคอนเต้หลังจากที่กุนซือชาวอิตาเลียนบอกว่าเขาไม่อยู่ในแผนการทำทีมในฤดูกาลหน้าจึงไม่ยอมกลับมาซ้อมกับทีมแม้ว่าจะเริ่มต้นปีซีซั่นไปแล้วเมื่อปี2017คอสตาโวยว่าเชลซีตั้งราคาเขาขายแพงเกินไปทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นอาชญากรก่อนจะได้ย้ายกลับไปสู่แอตเลติโกมาดริดสมใจในวันที่21กันยาปี2017อันดับ4ราฮีมสเตอร์ลิงปัญหาของราฮีมสเตอร์ลิงกับแฟนบอลลิเวอร์พูลเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาปฏิเสธที่จะกลับมาปีซีซั่นในปี2015ท่ามกลางข่าวลือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ความสนใจอยู่ณเวลานั้นสเตอร์ลิงบอกกับเบรนด์ โรเจอร์เฮดโค้ชหงแดงในตอนนั้นว่าเขาไม่อยากมีส่วนร่วมกับทีมในช่วงปีซีซั่นก่อนที่การย้ายไปสู่ทีมระบายสีฟ้าจะเสร็จสิ้นลงในวันที่12กรกฎาคมปี2015ด้วยค่าตัว44ล้านปอนด์อันดับ5ดิมิทรีบาเยส
กองกลางดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสแจ้งเกิดเป็นขวัญใจของเวสต์แฮมยูไนเต็ดในช่วงระหว่างปี2015ถึง2017ก่อนเขาจะหักอกแฟนบอลครั้งใหญ่โดยการปฏิเสธที่จะเล่นหรือแม้แต่ฝึกซ้อมในเดือนมกราคมปี2017เหตุผลที่เขาบอกในคราวนั้นระบุว่าเขามีอาการโฮมซิกและอยากกลับไปเล่นฟุตบอลที่ประเทศบ้านเกิด